เขากำลังจะไปเดินเรื่องยายก็ไม่โอ้คนครับคนเลี้ยงมาแต่ละคนถามคนทีนี้มันไม่มีด่านมาไล่เด็กไม่ยิงนกคอยยิงนะไม่ดูจำได้นี่แหละที่ร้านจะอยู่บ้านตรงหน้าวัดไม่ว่าให้กลับบ้านเลยจังแต่เขาบอกเลยนะว่ารัดแล้วก็ให้กลับบ้านนะเพื่อนคือไปไหนลูกไปเที่ยวนอนไหนมีเย็บมีเข็มแล้วก็แผลเปิดตรงนี้โป้ครับสีข้างๆที่ไม่ถึงเอ็นใช่ไหมไม่ถึงเสียรายได้เนี่ยแล้วแม่ต้องทำเองปะอยู่อะไรมองคือที่บอกขนมก็คืออ๋อเดี๋ยวคุณยายก็จะทำพิธีเรียกฝันหลานแต่ว่าหลานเนี่ยเขาเด็กถ้ามันหนีด่านนี้อะไรเนี่ยว่ากันตำรวจเขามันจะตื่นไงเด็กอ่ะมันก็จะตื่นก็ไปคือความรู้สึกของลุงคือไม่มีการตั้งด่านน้องคนเนี้ยเขาได้ยินข่าวเขายังมาเลยหลังจากเราล้มอีกตอนนั้นเราได้สติไหมหรือว่าเราไปไหนไม่ได้เลยเราล้มคือวันนั้นเราไปไหนกันครับจะไปดูเขาแข่งกีฬาครับแต่ไปถึงยังครับตำรวจมาเจอเราพอดีอ่ะไม่ได้ตั้งด่านเลยใช่ไหมแค่ขี่มาเจอใช่หลังจากนั้นเขาทำไงต่อเขาไล่อ่ะเขาให้เราจอดไหมเขาบอกไหมไม่รู้ผมไม่ได้ยินเขาก็ปิดปากผมก็ไม่เห็นหน้าผมไล่ผมมาเจอทางโค้งผมก็มันก็เหมือนมันสะบัดผมขับไม่อยู่มันก็แบบตรงไปชนเขาเลยแล้วผมก็ล้มปุ๊บแล้วอันนี้รถยนต์มันมาผมกลัวมันเหยียบผมก็เลยลุกไปนอนข้างทางแล้วบ้านทางนั้นก็มาช่วยแล้วฝ่ายที่เราชนเขาเรียกร้องอะไรเราไหมไม่ครับยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ครับเจ้าหน้าที่เรายังไม่มาเจ้าหน้าที่มาดูแลเราบ้างเจ้าที่ไม่ครับไม่เลยนะคือการที่เราต้องหลบเพราะอะไรก็กลัวคิดว่าเขาจะมาไล่แล้วเขาไล่แต่ผมคือเขาไม่ไล่แต่เราก็ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องยาเสพติดหรืออะไรอยู่แล้วครับแค่แต่งรถอย่างเดียวครับที่จำเป็นต้องหนีเพราะกลัวโดนยึดรถหรือว่าไงใช่ครับรู้สึกยังไงที่ตำรวจไล่น้องเขาจนเสียใจตำรวจทำเลยเสียใจมากเลยพูดเลยถามหลานเนาะหลานบอกเขาไล่หนูอ้าวลูกหนูก็เหล้าก็ไม่กินยาก็ไม่สูบอะไรก็ไม่เป็นเขาจะไล่ทำไมก็ว่าไม่รู้เขาไล่หนูคนเดียวเขาว่ามันก็เลยบอกหลานว่าที่หลังลูกขี่รถถ้าตำรวจเขาไล่หนูจอดเลยจอดให้เขาบอกจอดเลยลูกจอดตำรวจเลยอย่างน้อยก็มันยังดีกว่ามาเกิดแบบนี้จ้าบอกหลานแล้วบอกว่าจอดรถเลยจอดแล้วยกมือไหว้เขายกมือไหว้เขาผมจะไปดูโน่นผมจะไปดูนี่แค่นี้แหละยายก็บอกกลัวอำนาจที่ยายอยากจะให้ตำรวจเขาลงมาช่วยยังไงบ้างครับยายก็อยากให้ตำรวจช่วยแล้วเพราะว่าตำรวจจะให้ลงมาช่วยเหลือหลานเจ้าของตำรวจมันทำอย่างนี้มันเกินกว่าเหตุอยู่เหมือนไล่เด็กคือนิสัยของเด็กก็คือหนีปกติอยู่แล้วนะจ้าแต่ว่าเขาก็ไม่เคยยุ่งกับพวกยาเสพติดไม่มีเลยจ้ะพอประกันได้ไม่มีสำหรับเด็กคนนี้ว่าแถวนี้เขารู้หมดไม่มีเสียชื่อเขาล้าแต่แม่มันเลยเพื่อนฝูงเยอะว่าจะไม่ให้หลานขี่ไปก็ขี่ไปช้าๆอย่าขี่เร็วรถลายายจะบอกแบบนี้ยายก็พูดตั้งแต่เช้าแล้วบอกหลานตั้งแต่เช้าลูกทีหลังนะยายเสียใจมากบอกแบบนี้บอกว่าไม่ต้องอานาทีบอกเขาถ้ามันมากกว่านี้หรือว่ามันเสียเลยเนี้ยยายรู้สึกยังไงพูดไม่ออกเลยแบบเสียใจยายสั่นตั้งแต่เช้า